สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงแรมบัญญันทรีออกแถลงการยันทำตามกฎหมายเปิดกล้องวงจรปิดปาร์ตี้มะตูมพิสูจน์ล่าสุดโรงแรมบัญญันทรีได้ออกแถลงการในประเด็นการดื่มแอลกอฮอล์หลังจากเวลา 21 นาฬิการะบุว่าโรงแรมได้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครและมาตรการป้องกันเฝ้าระวังของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดทั้งนี้โรงแรมได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าทางโรงแรมได้ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยโรงแรมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแม้จะอยู่ในภาวะวิกฤตที่ยากลำบากซึ่งทุกคนทราบดีและโรงแรมสนับสนุนมาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศของทางราชการโดยไม่อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านหลังเวลาที่ทางราชการประกาศกำหนดโดยจะดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความมั่นใจปลอดภัยสูงสุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ